สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชัยจารุวาทีศรีพิบาลคริสตจักรใจผูกพันวันนี้เราจะศึกษาพระธรรม1โครินธ์บทที่10ข้อ14ถึง22ครับเชิญครับ1โครินธ์บทที่10ข้อ14ถึง22เพราะฉะนั้นพวกที่รักของข้าพเจ้าจงหลีกหนีการนับถือรูปเคารพข้าพเจ้าพูดกับท่านอย่างพูดกับคนมีปัญญาพวกท่านจงพิจารณาถ้อยคำที่ข้าพเจ้าพูดนั้นเถิดถ้วยแห่งพรซึ่งเราได้ขอพรนั้นทำให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสต์ไม่ใช่หรือขนมปังซึ่งเราหักนั้นทำให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์ไม่ใช่หรือแม้เราเป็นบุคคลหลายคนแต่เนื่องจากมีขนมก้อนเดียวเราจึงเป็นร่างกายเดียวเพราะว่าเราทุกคนรับประทานขนมก้อนเดียวกันจงพิจารณาดูการปฏิบัติของพวกอิสราเอลคนที่รับประทานของบูชานั้นก็มีส่วนร่วมในแท่นบูชานั้นไม่ใช่หรือถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าหมายความว่าอย่างไรเครื่องบูชาที่ถวายแก่รูปเคารพนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์หรือรูปเคารพนั้นศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ใช่ข้าพเจ้าหมายความว่าเครื่องบูชาที่พวกเขาถวายนั้นเขาถวายบูชาแก่พวกผีไม่ใช่ถวายแด่พระเจ้าข้าพเจ้าไม่ต้องการให้พวกท่านมีส่วนร่วมกับพวกผีท่านจะดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากถ้วยของพวกผีด้วยไม่ได้จะรับประทานที่โต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้าและที่โต๊ะของพวกผีด้วยก็ไม่ได้เราจะยั่วยุให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอิจฉาหรือเรามีกำลังมากกว่าพระองค์หรือจากพระธรรมที่เราได้อ่านวันนี้เราก็พบว่าเป็นตอนต่อจากเมื่อวานนี้นะครับที่ยังพูดถึงหัวข้อเดิมก็คือเรื่องของสิทธิเสรีภาพของชีวิตคริสเตียนนะครับเราพบว่าเปาโลเนี่ยกำลังอาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงเรื่องของการใช้เสรีภาพไปในทางที่ถูกต้องการใช้เสรีภาพที่เรามีการใช้ความรู้ทางด้านศาสนศาสตร์ไปในทางที่เสริมสร้างผู้อื่นไม่ใช่เพียงแค่ความสนุกสนานส่วนตัวหรือว่าความสะดวกสบายส่วนตัวที่อยากจะทำเท่านั้นฉะนั้นเราดูต่อในข้อ14เนี่ยเราพบว่าเปาโลพูดต่อไปว่าเพราะฉะนั้นก็คือบทสรุปของสิ่งที่พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าในเมื่อเรารู้ดังนี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นทำไมครับพวกที่รักของข้าพเจ้าพูดแบบกันเองพูดแบบสนิทนะก็คือจงหลีกหนีจากการนับถือรูปเคารพถ้าฟังตรงนี้อีกครั้งหนึ่งคนโครินธ์ก็คงจะแปลกใจว่าเอ๊ะเราไม่ได้ไปไหว้รูปเคารพนะอาจารย์เปาโลเราไม่ได้เคยเข้าไปนั่งกราบกรานเราไม่ได้อยู่ในศาสนานั้นแล้วไม่เปาโลไม่ได้พูดถึงการไหว้รูปเคารพจริงๆแต่เปาโลกำลังพูดถึงการไปกินอาหารถวายรูปเคารพในวิหารของรูปเคารพนั้นแล้วทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่ากำลังนับถือรูปเคารพนั้นอยู่สิ่งที่เปาโลกำลังบอกว่าจงหลีกหนีเสียจากการนับถือรูปเคารพในที่นี้เนี่ยหมายความว่าจงหลีกหนีเสียจากการที่คนอื่นเห็นท่านเนี่ยนับถือรูปเคารพนี้ผ่านทางการกินอาหารในที่ที่ไม่ควรจะกินทั้งที่ท่านก็รู้ดีว่ารูปเคารพเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นแค่อิฐหินปูนทรายโลหะหรืออะไรก็ตามที่ใช้สร้างขึ้นมามันไม่มีผลต่อจิตวิญญาณท่านรู้ข้าพเจ้าก็รู้แต่ความรู้ของเราไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักที่เราควรจะแสดงออกความรักที่ว่าไม่ได้แสดงออกต่อตัวเองแต่ความรักที่ว่าเนี่ยแสดงออกต่อคนอื่นที่ยังไม่รู้ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารู้หรือเราไม่รู้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเรารักแค่ไหนเมื่อเรารู้มากแล้วนะครับตอนนี้เปาโลกำลังเรียกร้องให้เราใช้ความรักมากกว่าเพียงแค่ใช้ความรู้คนที่ใช้ความรู้โดยปราศจากความรักเดี๋ยวเราจะศึกษาต่อในพระธรรม1โครินธ์บทที่13ว่ามันมีผลเสียอย่างไรกับการใช้ความรู้โดยที่ไม่คำนึงถึงความรักว่าเกิดขึ้นยังไงนะครับนะตรงนี้เนี่ยก็คือว่าจงหลีกหนีซะจากการนับถือรูปเคารพแปลว่าอย่าไปมีส่วนร่วมกับการกินอาหารถวายรูปเคารพเมื่ออยู่ในสถานที่ที่ไม่ควรจะกินแน่นอนอาหารถวายรูปเคารพหรืออาหารไม่ถวายรูปเคารพเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะกินได้เพราะรูปเคารพไม่ได้ใหญ่ไปกว่าพระเจ้าของเราอันนั้นเวลาที่เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าแล้วเราอยู่ในพระเยซูคริสต์แล้วเรากินอะไรได้ทั้งนั้นแหละแต่ตรงนี้สิ่งสำคัญคือ
ช้วิจารณญาณว่ากินที่ไหนกินกับใครมีคนเข้าใจผิดไหมซึ่งเป็นข้อ15ที่อาจารย์เปาโลพูดต่อมาบอกว่าข้าพเจ้าพูดกับท่านอย่างพูดกับคนมีปัญญาคำว่าพูดกับคนมีปัญญาเนี่ยเปาโลกำลังเรียกร้องให้คิดไม่ใช่เรียกร้องให้ทำอะไรบางอย่างโดยไม่ได้คิดอะไรเลยเรียกร้องให้คิดดูซะก่อนว่าจะทำอะไรลงไปเนี่ยมันเหมาะไหมมันควรไหมมันผิดหรือไม่ผิดเนี่ยไม่ใช่ประเด็นใหญ่หรอกมันควรหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นประเด็นใหญ่ที่จะทำให้ผิดหรือไม่ผิดนะครับพวกท่านจงพิจารณาถ้อยคำที่ข้าพเจ้าพูดนั้นเถอะพิจารณาแปลว่าใช้วิจารณญาณในการทำอะไรต่างๆในชีวิตคริสเตียนอย่าคิดเพียงแค่ว่าอันนี้ไม่บาปฉันทำได้เสมอถ้ามันไม่บาปฉันก็ทำได้ไม่ใช่ไม่ใช่ถึงแม้มันไม่บาปแต่ก็ต้องดูด้วยว่ามันเหมาะไหมคนที่เป็นคริสเตียนแบบอนุบาลเนี่ยนะครับอนุบาลก็คือคริสเตียนแบบเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณเนี่ยก็จะคิดเพียงแค่ว่าอันนี้บาปอันนี้ไม่บาปเมื่ออันนี้ไม่บาปฉันจะทำอันนี้สักอย่างใครจะมาว่าอะไรฉันคือเด็กๆ ก็จะคิดแบบนี้จริงไหมครับเด็กๆ ก็จะคิดว่าฉันจะทำอะไรก็ได้อย่างที่ใจฉันชอบเขาจะเป็นคนที่ร้องโวยวายเวลาที่คนอื่นมาขัดขวางสิ่งที่เขาอยากจะทำแต่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ไม่ทำแบบนั้นแต่เราจะมองความเหมาะสมในสังคมแม้โลกนี้ก็ยังเข้าใจแบบนี้แต่น่าเสียดายคริสเตียนกลับไม่เข้าใจแล้วคริสเตียนก็ทำตัวเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณในบางครั้งเราก็เรียกร้องเฉพาะในสิ่งที่เราอยากจะทำเราไม่คำนึงถึงว่าคนอื่นจะได้รับผลกระทบอย่างไรจากสิ่งที่เราทำคนที่ทำอะไรโดยไม่คำนึงว่าคนอื่นจะได้รับผลกระทบอะไรจากสิ่งที่เราทำเขาเรียกว่าเด็กแล้วถ้าทำแบบนั้นในชีวิตฝ่ายวิญญาณก็ยังเป็นเด็กในฝ่ายจิตวิญญาณอาจารย์บโลจึงบอกว่าข้าพเจ้าพูดกับท่านโดยเรียกร้องให้ท่านใช้สติปัญญาใช้วิจารณญาณในขณะที่ทำอะไรสักอย่างนึงมันยากขึ้นไหมมันยากขึ้นเพราะว่าท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วท่านต้องทำอะไรที่มันยากขึ้นอย่าโมแต่ทำอะไรเลือกทำอะไรง่ายๆเสมอไปเพราะนั่นมันเป็นวิถีของเด็กนะครับข้อ16บอกต่อถึงเหตุผลที่เปาโลต้องพูดเรื่องนี้ก็คือว่าถ้วยแห่งพระพรซึ่งเราได้ขอพรนั้นเนี่ยทำให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสต์ไม่ใช่หรือคำตอบคืออะไรครับใช่ขนมปังซึ่งเราหักนั้นเนี่ยทำให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์ไม่ใช่หรือคำตอบคืออะไรครับใช่แม้เราเป็นบุคคลหลายคนแต่เนื่องจากมีขนมก้อนเดียวเราจึงเป็นร่างกายเดียวเพราะว่าเราทุกคนรับประทานขนมก้อนเดียวกันใช่ไหมครับใช่นะอันนี้เป็นที่มาของคำว่าพิธีมหาสนิทมหาสนิทคือเราเป็นหนึ่งอันเดียวกันผ่านพิธีนี้ในขนมปังก้อนเดียวกันน้ำองุ่นหรือว่าเหล้าองุ่นเนี่ยมาจากแหล่งเดียวกันเราก็เป็นแบบเป็นกลุ่มคนเดียวกันหรือว่าเป็นหนึ่งอันเดียวกันในพระคริสต์ดังนั้นข้อ18จึงบอกต่อว่าจงพิจารณาดูการปฏิบัติของพวกอิสราเอลคนที่รับประทานของบูชานั้นก็มีส่วนร่วมในแท่นบูชาไม่ใช่หรืออันนี้อีกทีนะครับเข้าใจให้ถูกนะอาหารถวายรูปเคารพกินได้เมื่อไม่ได้อยู่ในบรรยากาศของการกินคือไม่ได้อยู่ในบรรยากาศของการนมัสการด้วยการกินผมพูดอีกครั้งหนึ่งอาหารถวายรูปเคารพเรากินได้ตามพระธรรม1โครินธ์บทที่8เมื่อเราไม่ได้อยู่ในบรรยากาศของการกินเพื่อนมัสการแต่ตอนนี้เนี่ยคนที่โครินธ์เขาไม่เลือกบรรยากาศเขาไม่เลือกสถานการณ์เขากินแบบไม่มีวิจารณญาณเขาไปกินในขณะที่อยู่ในบรรยากาศของการนมัสการด้วยการกินเขาจึงมีส่วนร่วมกับการนมัสการนั้นผ่านทางการกินของเขาเขาก็เถียงคนอื่นว่าฉันมีสิทธิในการกินกินได้อาหารถวายลูกเคารพกินได้ความรู้นั้นทำให้เราลำพองแต่ความรักนั้นเสริมสร้างขึ้นไอ้เรื่องนี้ใครๆก็รู้แต่คุณรู้แล้วคุณจะลำพองแล้วก็กินทั้งที่มันมีผลเสียหรือว่าจะละที่จะใช้สิทธิละการใช้สิทธินั้นเพื่อจะให้เกิดผลดีมากกว่าเพื่อจะหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมกับการนมัสการรูปเคารพนั้นผ่านทางสายตาคนอื่นนะครับข้อ19บอกต่อว่าถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าหมายความว่าอย่างไรเครื่องบูชาที่ถวายกับรูปเคารพนั้นเนี่ยเป็นของศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ใช่รูปเคารพนั้นศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ใช่ไม่มีผลอะไรต่อชีวิตของเราเลยข้อ20ไม่ใช่อาจารย์เปาโลก็ตอบให้อยู่แล้วข้าพเจ้าหมายความว่าเครื่องบูชาที่พวกเขาถวายนั้นน่ะพวกเขาบูชาแก่พวกผีไม่ใช่ถวายแด่พระเจ้าข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ท่านมีส่วนร่วมกับพวกผีหมายความว่าไงหมายความว่าเวลาที่เขาเนี่ยกำลังนมัสการด้วยการกินน่ะนะมันมีใช่ไหมครับการนมัสการด้วยการกินเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยไม่อยากจะให้ท่านไปร่วมนมัสการกับพวกเขาแม้ว่าท่านจะไม่ได้คิดจะนมัสการแต่การไปอยู่ท่ามกลางพิธีนมัสการด้วยการกินเนี่ยมันก็เท่ากับนมัสการกับเขาอยู่นะครับข้อ21ท่านจะดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากถ้วยของผีด้วยไม่ได้จะรับประทานที่โต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้าและที่โต๊ะของพวกผีด้วยก็ไม่ได้อันนี้พี่น้องต้องเข้าใจเ
เวลาที่สมมุติตัวอย่างนะครับเวลาที่เรากินขนมปังใดๆที่ไม่อยู่ในพิธีมหาสนิทมันก็ไม่ใช่พิธีมหาสนิทใช่ไหมเวลาที่เราดื่มน้ำองุ่นใดๆที่มันไม่อยู่ในพิธีมหาสนิทมันก็ไม่ใช่พิธีมหาสนิทอันนั้นเหมือนกันก็เท่ากับเราไม่ได้เวลานั้นเนี่ยเรากินขนมปังและดื่มน้ำองุ่นแบบไม่ได้มีส่วนร่วมในโต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือไม่ได้อยู่ในพิธีนมัสการฉะนั้นเวลาที่เรากินอาหารถวายรูปเคารพที่ไม่ได้อยู่บนโต๊ะถวายของรูปเคารพหรือกินในบรรยากาศที่ไม่ได้เป็นการนมัสการด้วยการกินมันก็ไม่ได้อยู่ในพิธีนมัสการรูปเคารพเหมือนกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินขนมปังและดื่มน้ำองุ่นในพิธีมหาสนิทเนี่ยมันก็เป็นการมีส่วนร่วมในการนมัสการผ่านทางการกินของเราฉันใดการกินอาหารใดๆที่เขากำลังถวายแก่รูปเคารพในการนมัสการผ่านทางการกินเนี่ยมันก็มีส่วนในการนมัสการรูปเคารพฉันนั้นนี่คือสิ่งที่เปาโลกำลังบอกอยู่ว่าอย่าไปมีส่วนร่วมกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องผ่านทางการไปทำกิจกรรมเหล่านั้นร่วมกับเขาถ้าเขาทำกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยเพื่อการนมัสการพระของเขาอยู่นะครับข้อ22บอกว่าเราจะยั่วยุให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอิจฉาหรือเรามีกำลังมากกว่าพระองค์หรือไม่เราไม่มีดังนั้นอย่าล้อเล่นกับพระเจ้าในเรื่องนี้อย่ายั่วพระองค์อย่าคิดว่ามีสิทธิเสรีภาพแล้วจะใช้ยังไงก็ได้ไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้ประทานสิทธิเสรีภาพแบบนั้นให้กับเราพระองค์ประทานเสรีภาพให้เพื่อเราจะมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นในการทำสิ่งดีๆอื่นเพื่อเราจะมีเสรีภาพอิสระมากขึ้นในการที่จะไม่ถูกกักขังไว้ด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วก็ทำดีได้น้อยลงแต่พระเจ้าให้สิทธิเสรีภาพแก่เราเพื่อเราจะมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นในการทำสิ่งสนุกสนานหรือว่าทำสิ่งที่เป็นความแปลกใหม่ด้วยการมีจุดประสงค์ที่จะเสริมสร้างคนอื่นไม่ใช่เพื่อทำให้คนอื่นรู้สึกแย่ลงทำให้คนอื่นสงสัยหรือว่าสับสนหรือว่าทำให้คนอื่นรู้สึกไม่มั่นใจในความเชื่อของตัวเองว่าสิ่งที่เขาทำถูกนั้นทำอยู่นั้นมันถูกหรือเปล่าหรือยิ่งไปกว่านั้นคือคนที่เพิ่งเชื่อใหม่เข้าใจผิดแล้วก็หลงเจริญไปเพราะว่าคิดว่าพี่คนนั้นเขายังไปกินอาหารถวายรูปเคารพในวิหารของรูปเคารพเลยนั้นฉันก็จะทำบ้างแต่พอเขาไปทำเนี่ยเขาไม่ได้ทำเหมือนกับเราเนี่ยเขายังเชื่อใหม่อยู่เขาอาจจะไปทำไกลเกินกว่านั้นใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องของการกินอาหารถวายรูปเคารพเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เราจะพบว่าพระคัมภีร์พูดต่อไปถึงเรื่องของเรื่องอื่นๆด้วยไม่ใช่เฉพาะเรื่องการกินอาหารถวายรูปเคารพเท่านั้นนะครับงั้นในวันพรุ่งนี้เรามาติดตามกันต่อว่าพระคัมภีร์จะสรุปเรื่องนี้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพไว้อย่างไรนะครับขอพี่น้องร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าของข้าพระองค์หลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิทธิเสรีภาพที่ทรงโปรดประทานให้กับพวกข้าพระองค์ในการดำเนินชีวิตขอบคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์หลายไม่ต้องถูกบังคับบัญชาโดยกฎเกณฑ์ต่างๆยุ่มยิ้มย่ำยิ้มตามธรรมเนียมหรือว่าตามธรรมบัญญัติต่อไปแต่ข้าพระองค์หลายมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะทำดีได้มากยิ่งขึ้นในการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้มากยิ่งขึ้นในการรับใช้ปฏิบัติพระองค์ในการนำสิ่งดีๆมาสู่พี่น้องคนอื่นๆมากขึ้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสที่จะได้ใช้ความมีเสรีภาพเหล่านี้ขอทรงโปรดประทานความเข้าใจให้พวกข้าพระองค์ในการที่ใช้เสรีภาพเหล่านี้อย่างถูกต้องขอประทานวิจารณญาณให้กับพวกข้าพระองค์ในการใช้เสรีภาพเหล่านี้ผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์อธิษฐานกราบทูลสิ่งเหล่านี้ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน